สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่รับชมผ่านนัสด้าสปทช.แฟนเพจ Facebook Live รวมถึงท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านการถ่ายทอดเสียงไปยัง Clubhouse Side Scene ด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆ R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดสำหรับวันนี้นะครับผมประชาบุญขวัญ นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับผมค่ะและดิฉันค่ะซีอภิวดีปิยธรรมรงค์นะคะเราสองคนกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งค่ะโดยเราจะเจอกันทุกวันพุธนะคะเวลาประมาณ10:30 น.แล้วก็ถึง11:15 น.ค่ะซึ่งในเวทีนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไทยว่ากว่าจะมาเป็นผลงานวิจัยได้เนี่ยนักวิจัยได้คิดค้นหรือว่าประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาวันนี้ค่ะเราจะมาฟังกันว่าเขามีแนวคิดอย่างไรผ่านกิจกรรมดีๆค่ะที่มีชื่อว่า R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็พูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดมุมมองความคิดเรื่องราวและประเด็นต่างๆที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมแล้วก็มีความน่าสนใจเป็นประโยชน์อัดแน่นด้วยสาระความรู้เรื่องราวต่างๆของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสวทช.นะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่างๆตามคอนเซ็ปต์ที่ว่านักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอครับค่ะและถ้าใครรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะไม่พลาดโอกาสได้ฟังเรื่องราวดีๆของการถ่ายทอดผลงานวิจัยไทยในวันนี้ค่ะและหากใครพลาดนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง NASDAQ Podcast บนแอปพลิเคชัน Spotify และยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง NASDAQ YouTube Channel อีกด้วยค่ะโอ้ดีเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราคงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการจำแนกผู้ป่วยโควิดออกเป็น3กลุ่มนะครับตอนนี้ก็คือเราจะมีกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงนะครับกลุ่มสีแดงเนี่ยถือเป็นกลุ่มอาการหนักและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ใช่ไหมครับกลุ่มสีเหลืองนี่คืออยู่ในโรงพยาบาลสนามตามที่ต่างๆกลุ่มสีเขียวเนี่ยไม่มีอาการมีอาการเล็กน้อยซึ่งกลุ่มสีเขียวนี่แหละครับสามารถดูแลตัวเองได้อยู่ที่บ้านจึงเกิดแนวทางนะครับในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านที่เรียกว่า home isolation หรือการแยกตัวที่บ้านนะครับแต่ทั้งนี้นะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วก็ต้องมีระบบตรวจสอบติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากทางหน่วยงานทางการแพทย์นะครับที่สามารถนำไปช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับสามารถติดตามอาการของผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวได้อย่างใกล้ชิดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับและในวันนี้นะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังนั้นขอเรียนเชิญเลยครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องระบบบริหารการจัดการข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19ที่แยกกักตัวที่บ้านหรือที่เรียกว่า home isolation ที่เราคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการแยกกักตัวในชุมชนหรือที่เรียกว่า community isolation โดยผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ค่ะจะเป็นหน่วยที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างเช่นโรงพยาบาลของรัฐเอกชนคลินิกที่มีแพทย์หรือพยาบาลสหวิชาชีพที่สนใจนะคะที่จะเข้ามาร่วมกันแล้วก็ใช้ในการติดตามรักษาอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดค่ะไม่รอช้านะคะ R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดสัปดาห์นี้ค่ะมาในชื่อว่าเจาะลึกระบบผู้ดูแลผู้ป่วยทางไกล Home Isolation นะคะขอเชิญพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะคุณวัชรากรหนูทองหรือว่าพี่โล่นะคะจากทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ AMED สวทช.ค่ะสวัสดีค่ะพี่โล่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โล่สวัสดีครับพี่โล่พี่โลสบายดีนะคะพี่ครับสบายดีครับช่วงนี้งานวิจัยน่าจะวุ่นวายน่าดูโดยเฉพาะเรื่องของ home isolation ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่โลช่วยแชร์ค่ะว่าวิธีการทำงานของ home isolation หรือ community isolation เนี้ยค่ะเขียวเหลืองแดงนี้เนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างอะคะครับจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เริ่มติดโควิดนะครับคือทางการแพทย์เองก็จะพยายามจะแยกออกให้เป็นสื่อสารง่ายๆครับคือเขียวเหลืองแดงนะเดี๋ยวก็คือเป็นผู้ป่วยที่ไม่ค่อยมีอาการอะไรนะครับแปลว่าแค่กักตัวอย่าไปแพร่เชื้อคนอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็มีตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์เขาระบุมานะครับเช่นถ้าใครทำ home isolation ได้เนี่ยต้องมีบ้านเป็นสัดเป็นส่วนเนาะเป็นเพื่อให้เขาสามารถกักตัวแล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อใครนะครับแต่ถ้ากรณีที่เขาไม่มีบ้านเป็นสัดเป็นส่วนนอนด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีลักษณะการออกไปกักตัวที่เรียกว่าศูนย์พักคอยนะครับหรือว่า community isolation นะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะก็จะมีคล้ายๆกับกึ่งๆเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลสนามนะครับก็จ
ะมีทีมแพทย์คอยดูแลให้นะครับส่วนคนที่อยู่ที่บ้านได้นะครับเขาเรียกว่า home isolation เนี่ยทางหน่วยบริการใกล้ๆบ้านนะครับเช่นคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆก็จะต้องดูแลทางไกลนะครับเช่นต้องมีการส่งเครื่องมือนะครับที่จำเป็นมากๆเลยที่ผู้ป่วยจะต้องทำการวัดสัญญาณชีพตัวเองก็คือเรื่องเทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็ออกซิมิเตอร์นะครับคือวัดความอิ่มตัวในเลือดซึ่งตรงนี้น่ะมันจะเป็นเครื่องมือที่ให้แพทย์สามารถมองเห็นว่าเอ๊ะผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการที่จากเขียวเป็นเหลืองหรือเปล่าคือเริ่มรุนแรงมากไหมเพราะว่าตัวออกซิมิเตอร์นะครับมันจะคอยมอนิเตอร์คือค่าออกซิเจนในเลือดแปลว่าตัวโควิดเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันกำลังเล่นงานปอดนะครับถ้าเมื่อไหร่ลงปอดเนี่ยเริ่มมีอาการปอดบวมเมื่อไหร่เนี่ยค่าออกซิเจนเราจะตกนะครับแปลว่าถ้าดรอปลงเกิน96%ปกติคนพวกเราปกติแข็งแรงเนี่ยครับจะอยู่ที่98 99หรือ100แต่ถ้าเริ่มป่วยเริ่มโควิดเริ่มเราเป็นเนี่ยครับค่าออกซิเจนเราจะเริ่มตกนะถ้าตกต่ำกว่า96เนี่ยมันจะเริ่มเทิร์นเป็นสีเหลืองนะครับตรงเนี้ยตัวโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการเนี่ยจะต้องเริ่มหาเตียงนะครับให้ผู้ป่วยเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับประมาณนี้ครับเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าเราใช้วิธีการวัดเป็นออกซิเจนมิเตอร์นะครับอยู่ที่นิ้วแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะแยกประเภทผู้ป่วยได้เลยทีนี้เนี่ยครับผมก็เลยสนใจว่าเอ๊ะแล้วระบบของพี่โล่นะครับที่เป็นระบบเตียงเสมือนเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างอะครับมันน่าจะแบบซับซ้อนทีเดียวอะครับพี่ครับก็จริงๆเราเรียกตัวแพลตฟอร์มนี้ว่าชื่อว่าเอเมทเทเลเฮลนะครับเนื่องจากพี่เพิ่งย้ายมาในหน่วยเอเมทเป็นโฟกัสเซ็นเตอร์เนาะเราก็อยากจะให้หน่วยงานนี้ได้รับการเล็กของในหรือทุกคนรู้จักนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของหน่วยงานเราไม่ค่อยมีใครรู้จักเราก็อยากจะให้ชื่อนี้เป็นชื่อสิ่งที่ติดหูในวงการสาธารณสุขเลยนะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยครับเราพัฒนามาตั้งแต่ปี63นะครับจริงๆแล้วเราเริ่มเห็นโควิดใหม่ๆนะครับแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันต้องอยู่กับเรายาวแน่เลยเพราะมันเป็นโรคระบาดที่ยังไม่มีวัคซีนในตอนนั้นนะครับเราก็เลยพยายามคิดแพลตฟอร์มหรือว่าการรักษาทางไกลนะครับตอนนั้นช่วงนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรนะตัวทางระบบตัวเทเลเฮลเทเลเมดกำลังจะมาพอดีครับตอนนั้นกำลังเป็นลักษณะของการพูดกึ่งๆว่าเป็นยังไงจะรักษาทางไกลแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมนะครับแล้วอะไรอันแน่ที่จะมาใช้นะครับซึ่งยังมีคำถามอยู่มากซึ่งเราก็เนื่องจากผมอยู่หน่วยการทำนวัตกรรมข้อมูลนะครับแล้วมองไปอนาคตว่าตัวเทเลเฮลเทเลเมดมันมาแน่ๆนะแต่ตัวอะไรที่เป็นเร่งปฏิกิริยาในการที่จะใช้จริงนั่นแหละนั่นคือผมเลยมองว่าโควิดนะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาตรงนี้เลยให้ทุกคนนะเพราะว่าเนื่องจากเราเข้าใกล้กันไม่ได้นั่นเองประเด็นคือโควิดเนี่ยเราเข้าใกล้กันไม่ได้แต่เราต้องดูแลให้ได้นะครับก็เลยเป็นความมั่นใจตรงนั้นว่ามันน่าจะเกิดนะก็ตัวแพลตฟอร์มเราก็เลยไปผนวกพวกระบบวิดีโอคอลนะครับแล้วก็เรื่องของการคล้ายๆกับเก็บอินโฟมิชันนะครับที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องการรักษานะครับเราก็ทำเตียงลักษณะว่าเป็นจริงๆดีไซน์เนี่ยเรามองว่าเราเป็นโรงพยาบาลเสมือนเลยนะเราตั้งใจคือให้โรงพยาบาลที่ปกติเราใช้ HIS หรือ Hospital Information System ที่แต่คนเก็บเป็นไซโลแต่ของเราเนี่ยเราทำบนคลาวด์เรามองตรงนี้คือเป็นซอฟต์แวร์ as a service คือเป็นบริการถ้าโรงพยาบาลอยากจะใช้อยู่บนคลาวด์หรือว่าต้องการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆเนี่ยมันจะทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเราใช้คลาวด์ภาครัฐนะครับซึ่งประเด็นของตอนนี้ที่เราเห็นนะเมื่อยังวันเมื่อวานก็เห็นข่าวแล้วว่าไซโลหรือว่าตัวระบบดัตเตอร์เบสของโรงพยาบาลที่เก็บกันอยู่นะครับเริ่มมีการถูกเจาะแล้วก็เริ่มเอามาเผยแพร่กันซึ่งตรงนี้ครับคือมันเริ่มมีเพชชั่นในเรื่อง security แล้วนะครับแปลว่ามันหลุดเพราะอะไรนะครับต้องมีการสอบสวนแล้วก็มันเป็นข้อมูล privacy ของคนทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นนะครับเราก็เลยมองตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เองก็พยายามไปเรียนรู้ว่าถ้าเราจะทำโรงพยาบาลเสมือนสักอันหนึ่งเนี่ยมันต้องมีกลไกอะไรมีบทบาทอะไรสำคัญมากคือบทบาทครับเพราะว่าโรงพยาบาลจะต้องมีหนึ่งเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลนะครับจริงๆก็ต้องมีผอ.โรงพยาบาลด้วยนะครับเรามีผอ.โรงพยาบาลในการเปิดปิดโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยทางไกลนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยระบบโรงพยาบาลเสมือนเนี่ยอาจจะเป็นบิสเนสต่อไปได้เลยนะเพราะว่าคลินิกก็เริ่มสนใจแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะได้เอนเกจของผู้ป่วยเนี่ยที่อยู่ในไลน์หรืออยู่เมมเบอร์นะครับได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นผู้ป่วยป่วยเมื่อไหร่จะนึกถึงคลินิกที่เขามีไลน์อยู่เลยหรือหน่วยงานที่มีไลน์เป็นเพื่อนนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์เราก็เลยมองว่าคอนเซ็ปต์ที่เราออกแบบเนี่ยก็คือฉันใช้ไลน์นะครับไลน์เพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยผมเข้าใจว่าประชาชนทั่วไปทุกคนจะใช้ไลน์เป็น90%นะครับแต่ถ้าให้มาโหลดแอปอะไร
ไอ้นู่นไอ้นี่นะผมเชื่อว่ามันจะมีแบรีเออร์ที่แบบรู้สึกโอ้ยหนักเครื่องติดไม่มันจะดูแบบมันจะดูแอนตี้ไปหมดเลยครับแต่ถ้าเพิ่มเพื่อนเป็นไลน์คุณหนึ่งสี่แล้วคุณจะได้ใช้ระบบเทเลเมตเราเนี่ยเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยก็แอดเพื่อนคนเดียวนะครับแต่ทุกคนจะทะลุมาที่แพลตฟอร์มเราทันทีนะครับเช่นเดียวกันกับคุณหมอพยาบาลก็เหมือนกันครับก็เราพยายามจะหากลไกที่ทำให้เขาว่าเปิดใจรับนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าทุกคนเริ่มยอมรับมากขึ้นนะครับมานี่ครับโอ้ครับเป็นระบบที่น่าสนใจมากเลยครับโอ้ใช้แบบมีการ engage user ที่หลากหลายนะคะทั้งในมุมของคนไข้แล้วก็คุณหมอพยาบาลด้วยแล้วแถมตัวแพลตฟอร์มก็ดูใช้หลากหลายเทคโนโลยีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลาวด์แล้วก็ต้องดูแลเรื่อง security ด้วยทีนี้อยากถามค่ะพี่นานไหมคะที่พัฒนาเพราะว่าพี่บอกแล้วแหละว่าเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี63อาจจะแชร์เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์อะไรที่มองเหมือนเสื้อสังตัดมันไม่ใช่เสื้อโหลนะแปลว่าเราต้องทำแล้วแก้กลับไปให้ฟิตกับคนแล้วใส่แล้วหล่อที่สุดสวยที่สุดเขาก็จะใช้เรามันต้องเมื่อไหร่ซอฟต์แวร์มันเป็นเหมือนเสื้อโหลนะก็มันก็จะเหมือน Microsoft นะเราก็จะบางครั้งก็ไม่ถูกใจฟีเจอร์บางอย่างนะดังนั้นมันจะเหนื่อยมากสำหรับการทำแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พวกเราถ้าเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะรู้เลยว่ามันพัฒนาไม่ได้เสร็จแค่เวอร์ชันเดียวตอนนี้ที่ทำมาตั้งแต่ปี63พัฒนามาตอนนี้เข้าสู่เวอร์ชัน80กว่าแล้วนะที่เราพัฒนา80กว่าเวอร์ชันแล้วนะครับที่เราพัฒนามาเรื่อยๆตรงนี้ซึ่งเราก็ยังจะทำต่อไปมันยังไม่จบเลยนะครับยิ่งฟีเจอร์มันจะมาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แต่เราก็จะรับฟังนะเนื่องจาก requirement เนี่ยคือต้องบอกพวกเรานี้ว่างานวิจัยเราครับเราทำเราไม่ได้ใช้ที่บอกเลยนะครับแต่คนใช้ไม่ได้ทำเพราะนั้นทำยังไงให้2คนนี้มาเจอกันให้ได้แล้วก็เบนความต้องการผู้ใช้และคนที่ทำแล้วทำได้ครับในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนทุกอย่างมันเหมาะสมนะครับมันจะเกิดผลสำเร็จที่ดีนะก็ตอบว่ายังทำต่อไปนะครับทางการต่อไปคงยังไม่รู้ว่าไฟนอลเวอร์ชันคือเวอร์ชันอะไรนะตอนนี้มาที่80กว่าแล้วนะครับ80คือระบบนี้นะครับมันทำงานต่อเนื่องยาวนานเนาะแล้วก็เป็นระบบเราเรียกว่าเทเลเมดิซีนใช่ไหมครับก็คือเป็นการรักษาเป็นการรักษาแบบทางไกลก็คือเราจะต้องมีคุณหมอกับคุณหมอคนไข้เนี่ยจะอยู่ต่างสถานที่กันทีนี้เนี่ยครับเราเห็นคอนเซ็ปต์แล้วว่ามันคือเทเลเมดิซีนคือการรักษาทางไกลแล้วโปรแกรมนี้นะครับมันช่วยให้แพทย์ทำงานสะดวกขึ้นหรือว่าดีขึ้นยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่ตรงนี้ครับมันดีพลอยออกมาแล้วเนี่ยก็คือสามารถนำระบบไปใช้แล้วเนี่ยได้นำไปใช้ที่บ้านที่ไหนบ้างครับพี่ครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นเราก็คือเราได้มาทดลองที่โรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการที่สวทชดูแลนะครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆเลยว่าได้ใช้จริงเริ่มต้นก็เป็นโรงพยาบาลสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูเขาก็มาดูแลซึ่งชาเลนจ์มากนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโควิดที่เป็นผู้พิการเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนปกติเนาะมันมีปัญหาเรื่องหน้าจอการวัดอันนี้ต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีหลายตัวที่สวทชไม่ใช่แค่ของพี่คนเดียวนะก็มีหลายๆตัวก็ไปช่วยแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากทางคุณหมอพยาบาลว่ามันดีจริงๆเลยมันสะดวกทำให้แพทย์ลดเวลาสำคัญคือเราอยากให้แพทย์และพยาบาลลดเวลาในการเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลแต่เอาเวลานั้นไปทำการรักษาผู้ป่วยหรือดูแลผู้ป่วยจริงๆนะครับเพราะเราจะเจอปัญหาของการแพทย์ของเมืองไทยก็คือหมอหน้าจอนะหรือหมอที่ต้องกังวลเรื่องของการชี้ข้อมูลซึ่งตรงนี้นะเราเห็นปัญหาจริงๆนะครับว่ากรมการสาธารณสุขเรามีปัญหาตรงนี้เยอะมากเลยทำให้คนปฏิบัติงานเนี่ยเริ่มท้อนะแล้วก็ฝั่งข้างบนผู้บริหารเนี่ยต้องการรายงานทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องว่าต้องตอบความเป็นจริงอะไรเงี้ยหรือว่าต้องตอบคนที่ให้เงินเราคือสตง.หรือว่าสปสช.อะไรเงี้ยครับก็เข้าใจทั้งฝั่งข้างบนแล้วก็ฝั่งผู้ปฏิบัติเราก็พยายามคอมโพไมซ์นะทำไงให้คุณหมอทำงานได้เร็วขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยโควิดช่วงที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่บอกมันคือสถานการณ์ฉุกเฉินบางทีตอนแรกๆเนี่ยเราเรียกว่าสงครามด้วยซ้ำสงครามครั้งนี้ก็คือทำไงให้ผู้ป่วยไหลเข้าระบบให้เร็วไม่ให้อยู่ที่บ้านแล้วไม่มีใครดูแลครับเราต้องทำไงให้คุณหมอเนี่ยดูแลทางไกลได้สามารถส่งยาได้ส่งอาหารได้นะครับระบบเราจะมีการดูแลเรื่องอาหารให้ผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องชุดเครื่องมือที่ผู้ป่วยควรจำเป็นต้องมีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเทเลเข้าไปดูแลทุกวันจากพยาบาลนะครับแล้วก็มีการบันทึกการพยาบาลนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการรักษาซึ่งตรงนี้ครับมันจะสอดคล้องไปถึงปลายทางคือกองทุนที่จะเข้ามาออดิตมาดูว่าเอ๊ะ
ผู้ป่วยคนนี้ได้รับการดูแลอย่างมาตรฐานหรือไม่นั่นคือความเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเมื่อไหร่มีความมาตรฐานเนี่ยความกองทุนก็สบายใจนะเวลาจ่ายเงินเยียวยาหรือว่าคืนเงินให้กับหน่วยบริการอะไรเงี้ยครับส่วนคุณหมอซึ่งเข้าใจว่าประเทศเราหมอขาดอยู่แล้วนึกออกไหมครับเราจะเจอสถานการณ์ที่ผู้ป่วยมันล้นแล้วพีคขนาดนี้ครับอันนี้เราต้องคิดสภาพแล้วว่าถ้าเราเป็นหมอแล้วดูแลผู้ป่วยสัก100คนอย่างเงี้ยครับเราจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับก็เลยพยายามจินตนาการอย่างเงี้ยครับแล้วทำไงให้คุณหมอเนี่ยสามารถมองเห็นผู้ป่วยได้เร็วแล้วก็สามารถอะไรที่สำคัญนะครับคือต้องรู้ว่าผู้ป่วยท่านไหนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่ากันด้วยนะครับคือเราต้องรู้ว่าคน100คนเนี่ยคนไหนควรจะดูก่อนควรจะดูหลังด้วยนะระบบก็จะมีตัวกรองนะครับเรื่องของการดูค่าออกซิเจนในเลือดนะครับดูเรื่องเทมเพอเรเจอร์นะครับสามารถกรองคนที่เรียกว่า high risk score ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้คนนั้นนะได้รับการดูแลก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่อาจจะยังรอได้นะครับการให้พยาบาลติดตามเนี่ยครับก็จะการแบ่งเบาไม่ใช่ทุกเคสที่หมออาจจะดูทั้งหมดนะครับก็จะดูเฉพาะที่เริ่มมีอาการนะครับโดยระบบเนี่ยมันจะคอยบอกให้นะครับเราจะมีแดชบอร์ดเล็กๆบอกว่าเตียงเสมือนเนี่ยเริ่มสีแดงยังนะครับเริ่มสีเหลืองหรือยังอย่างเงี้ยครับหมอก็จะเห็นแล้วก็จะเข้าไปดูเตียงคนนั้นก่อนนะครับซึ่งจะทำให้คุณหมอสามารถเรียกว่ามองเห็นเป้าหมายที่แท้จริงเวลาเราจะดูผู้ป่วยนะครับก็จะดูแบบตัวไหนที่จำเป็นเร่งด่วนเราก็จะรีบทำก่อนแล้วก็จะรีบสั่งการนะสั่งยานะครับสั่งให้พยาบาลติดตามอะไรนะครับหรือว่าเตรียมการขอเตียงนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับก็คีย์สำคัญก็คือลดเวลาให้พยาบาลคุณหมอให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าสถานการณ์นี้ผู้ป่วยเยอะมากนะครับแล้วพี่เคยทำสถิตินะครับคือตอนนั้นช่วงแรกเนี่ยหมอ1คนดูประมาณสักกับ25หรือ30คนนะครับตอนนี้ปัจจุบันลดลงมาเหลือ1ต่อ12คนนะครับก็เวิร์คโหลดตรงนี้ก็ทำให้รู้สึกแบ่งเบาภาระตอนนี้เริ่มรู้สึกทุกคนจะเริ่มเหนื่อยน้อยลงนะครับครับผมคือระบบเตียงเสมือนอย่างเงี้ยนะครับมันคือเท่าที่ผมฟังนะครับระบบเตียงเสมือนเนี่ยมันมีคีย์สำคัญก็คือพยายามลดเวลาในการเก็บข้อมูลแล้วก็คีย์ข้อมูลแล้วก็ทำให้คุณหมอนะครับสามารถเข้าถึงคนไข้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ช่วยในการลำเลียงพวกอาหารหรือว่าเครื่องมือให้กับผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้การทำการกักตัวที่บ้านนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างรัดกุมที่สุดอันนี้คือหัวใจคร่าวๆของระบบเตียงเสมือนใช่ไหมครับก็เป็นระบบที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราสามารถวัดผลได้เลยว่ามันสามารถปรับปรุงระบบในการดูแลคนไข้ได้เลยจากคุณหมอที่ต้องดูแลทีนึง25คนก็กลายเป็นว่าเหลือ12คนครึ่งต่อครึ่งเลยอย่างเงี้ยครับลดภาระคุณหมอได้เยอะทีเดียวครับโหน่าสนใจมากครับพี่ก็ตอนคำถามอีกอันนึงที่อาร์มถามว่ามันไปใช้ที่ไหนแล้วเนาะอาจจะแชร์ว่ามันไปใช้ที่ไหนแล้วก็เริ่มจากบ้านพิการโรงพยาบาลสนามคนพิการนะจากนั้นเราก็มาได้รับความร่วมมือจากธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ทำโฮมไอโซเลชันอันแรกเลยซึ่งต้องขอบคุณทีมแพทย์ทางธรรมศาสตร์มากนะครับที่จะให้requirement ต่างๆเนาะให้มาปรับปรุงเนื่องจากผมไม่ใช่หมอเนาะแต่เราทํายังไงให้หมอใช้แล้วหมอก็ต้องมาเล่าให้ฟังก็มีหมอเนี่ยเสียสละเวลานะครับมาเล่าว่าระบบมันอย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็จากนั้นก็ได้โอกาสนะครับมาร่วมมือกับทาง DGA นะครับก็ได้เข้าไปนําเสนอให้ทางกทม.นะครับตอนนั้นช่วงกทม.เพราะว่ากทม.มีผู้ป่วยโควิดสูงมากนะครับก็เลยมีนโยบายลงมาที่สํานักอนามัยนะครับสำหรับการแพทย์นะทั้งหมดเลยแล้วก็คลินิกอบอุ่นครับวันนี้ในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยใช้เราประมาณ300กว่า30หน่วยบริการนะครับก็รวมโรงพยาบาลหน่วยรวมสาธารณสุขรวมคลินิกเอกชนนะครับซึ่งอาจจะมีมากขึ้นกว่านี้นะครับทางสปสช.กำลังเชิญคลินิกทั่วไปนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับครับก็อีกอันนึงที่เราได้รับโอกาสก็คือไปที่กรมการแพทย์ครับทางกรมการแพทย์เองก็อยากจะทำโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับระบบนี้สามารถรองรับการทำงานทั้งโฮมไอโซเลชันและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันได้เลยครับใช่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเอกชนหรือคลินิกเอกชนต่างจังหวัดก็จะใช้บนแพลตฟอร์ม AMED อยู่บนกรมการแพทย์เรามี2เซิร์ฟเวอร์นะครับ2แพลตฟอร์มนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลสมัครหรือเข้ามาใช้แล้วประมาณ81โรงพยาบาลนะครับมีหลายๆจังหวัดเช่นอุบลดอนเชียงใหม่นะครับต่างจังหวัดก็แต่ก็ยังไม่ได้มีปริมาณผู้ป่วยจํานวนมากเท่ากรุงเทพนะครับกรุงเทพนี่มีมากที่สุดแล้วประมาณที่เฮดซิตี้ก็เราดูแลผู้ป่วยแล้วประมาณ 80,000 กว่าคนอยู่ในระบบแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มที่เราเปิดตัวผมจําได้คือวันที่19กรกฎาคมช่วงที่พีคมากๆเลยคือแล้วก็สิงหาเต็มเดือนแล้วที่เข้ามากันยายนเริ่มสัญญาณเริ่มดีขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยกราฟเนี่ยพุ่งชันมากเลยนะครับคือเข้าใจว่ามีดีมานด์หรือว่ามีผู้ป่วยรอรักษาอยู่เยอะมากวันแรกๆเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นหมื่นคนที่ไหลเข้าสู่ระบบเลยครับอันนี้ผมก็เห็นแล้วโอ้โหนี่แปลว่า
ผู้ป่วยไม่มีที่ไปไม่มีทับการรักษาเราก็รู้สึกว่าเออได้ช่วยเขาได้มีมีแพทย์มีพยาบาลให้เขาดูแลนะครับไม่อ้างว้างเราจะไม่ดักไม่เห็นดราม่าบ่อยๆนะเป็นไงก็จะเห็นดราม่าในข่าวบ่อยๆไม่มีใครดูแลเลยเพราะอะไรครับต้องบอกว่าจริงๆสาธารณสุขอะเราเขาก็อยากดูแลนะครับแต่เตียงมันเต็มหมดแล้วนะเตียงจริงๆอะทางฟิสิกอลเนี่ยมันไม่มีแล้วนะไม่ว่าจะเปิดตรงมาสนามมาก็เต็มนะครับเพราะว่าตอนนั้นคนติดเชื้อเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เลยมีแนวคิดว่าเตียงเสมือนนี่แหละที่จะมาแก้ปัญหาตอนนี้เรามีเตียงเสมือนเปิดให้ถึง 200,000 กว่าเตียงเนี่ยอันนี้ผู้ป่วยมีที่รักษาแน่ๆนะครับไม่ว่าจะสัญญาณเริ่มดีนะครับตอนนี้โควิดสัญญาณผู้ป่วยเริ่มคงที่นะครับอยู่ที่ประมาณ 90,000 คนนะครับก็วันนี้อยากจะเล่าแชร์นิดนึงนั่นดูเราดูข้อมูลทุกวันนะครับเพื่อทํารายงานให้กรุงเทพนะครับเพื่อเนื่องจากเรามีแดชบอร์ดให้ทางท่านผู้ว่าดูด้วยนะก็วันนี้เป็นnew case นะครับที่ไม่เกิดขึ้นแล้วครับวันนี้เป็นศูนย์เลยนะครับก็สบายใจแล้วก็จะมีเฉพาะผู้ป่วยรายเก่าที่ดูแลอยู่นะครับก็หวังว่าอยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับแต่ว่าพอพี่โลพูดถึง new case เนี่ยหมายถึง new case ใน HI ใช่ครับกับ CI ถูกไหมคะใช่ครับก็จะเริ่มของ HI ก่อนเนาะเพราะพี่มอนิเตอร์อยู่ที่ HI ก่อนก็วันนี้เป็นศูนย์คนอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะก็อยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างกลับมาในสถานการณ์ปกติให้ได้ให้เร็วนะครับค่ะอันนี้อยากให้พี่เอาช่วย clarify เพื่อคนทางบ้านเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับตัวเลขผู้ป่วยวันนี้ที่ออกโดยสคบ.เนาะว่าแบบตอนนี้วันนี้มี 16,000 คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเลขเนี้ยค่ะมีสักเท่าไหร่ที่เข้า HI CI หรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนละตัวกันนะคะอ๋อจริงๆก็คือนับรวมกันนะครับแต่อยู่ที่ว่าถ้าทางสคบ.เขารายงานเนี่ยคือรายงานภาพรวมทั้งหมดเนาะแต่ละพี่อาจจะพูดถึงเป็นของกรุงเทพเนาะเพราะว่าจริงๆสคบ.จะพูดถึงต่างจังหวัดด้วยกรุงเทพด้วยนะแต่หลักๆคือคนที่เป็นโควิดจะอยู่ในกรุงเทพซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมดเลยก็ถ้าดูจากเว็บไซต์นะครับที่ของสปสช.เนี่ยเขาจะมีแดชบอร์ดให้อยู่แล้วว่าวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ new case กี่คนนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้แยกว่าเป็น HI หรือ CI ซึ่งจะต้องมีการ TR หรือว่าสอบสวนว่าผู้ป่วยคนนี้มีบ้านที่พักอาศัยเป็นสัดเป็นส่วนไหมนะครับหรือยินดีที่จะออกมาศูนย์พักคอยเพราะตอนนี้กรุงเทพมีศูนย์พักคอยทุกเขตนะครับให้บริการถ้าผู้ป่วยคนไหนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้จริงเพราะตอนที่เล่าก่อนว่ามันเป็นยังไงเราเคยทำโฮมไอในช่วงเฟสแรกๆครับปรากฏว่ามี1คนติดในบ้านครับสักพักเนี่ยเราเริ่มเห็นข้อมูลว่าเอ๊ะมีนามสกุลเดียวกันไหลเข้ามาอีกมันแปลว่าอะไรมันก็เนี่ยตัวโฮมไอบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะนิยามว่าทุกคนทำโฮมไอได้แต่จริงไม่ใช่นะครับมันต้องมีห้องนอนแยกมีห้องน้ำแยกนะครับต้องกินข้าวแยกไม่ใช่นั้นนะครับถ้าไม่มีนะครับไปกินข้าวรวมกันนอนรวมกันมันจะคือทุกคนในบ้านจะติดหมดเลยนะครับตอนนั้นก็คือเราก็เลยต้องมาทำกลยุทธ์คือการทำ community isolation คือหาสถานที่แล้วดึงคนที่ไม่มีบ้านไม่เป็นส่วนนึกสภาพคนที่เขาไม่ใช่มีบ้านเป็นห้องเหมือนเราเนาะก็อาจจะอยู่รวมกันอะไรเงี้ยอันนี้ครับเราต้องแยกเขาออกมาให้ได้แต่ประเด็นการดึงคนออกจากบ้านใครสักคนนึงเนาะมันเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่เพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาจะไม่ยินดีเลยนะที่จะไปกักตัวเพราะรายได้เขาจะสูญเสียไปหมดเลยเนาะฉะนั้นเราที่ก็เลยมองว่าเราจะต้องไปรู้รับรู้ปัญหาในมิติอื่นของผู้ป่วยด้วยเราก็เลยมีบทบาทใหม่ก็คือนักสังคมสงเคราะห์ที่จะดึงทีมพม.ดึงทีมสสส.ที่วิจิตรอาสาเนี่ยครับเข้ามาวิเคราะห์มาช่วยรับรู้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ผู้ป่วยคนนึงเนี่ยเขาจะได้เล่าว่าเขามีปัญหาอะไรกันแน่ถ้าเขาจะออกไปกักตัว14วันเนี่ยอ๋อเขารู้แล้วเขาต้องมีคุณแม่ดูแลที่บ้านมีลูกเล็กอยู่ต้องการแพมเพิร์สอะไรเงี้ยครับคืออย่างน้อยเราจะได้ช่วยเหลือกันเขาก็จะสบายใจว่าเออเขาก็ไปกักตัวเพื่อชาติไปอยู่ที่นั่นครอบครัวเขาก็จะมีคนดูแลอย่างนี้ครับนี่คือเป็นบทบาทที่เราได้คำปรึกษาได้คำแนะนำจากทางทีมนักสังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับนี่ต้องให้เครดิตทางทีมนั้นเลยนะเพราะว่าเขามันจะเล่าว่าอาจารย์มันไม่ได้ดูแค่มิติสุขภาพอย่างเดียวนะมันจะมีมิติสังคมด้วยนะการดูแลคนเนี่ยใช่ไหมครับเพราะปัญหาของคนมันโยงใยกันเป็นใยเป็นมุมมาครับคืออย่าดูแค่มิติเดียวอะไรเงี้ยครับเราก็โอน่าสนใจมากนะครับก็ตรงนั้นซึ่งก็เลยสร้างบทบาทเนี่ยแพลตฟอร์มที่ผมมองว่าทุกคนสามารถมาใช้บริการได้มาช่วยกันได้มาช่วยเหลือกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางการสาธารณสุขหรือทางด้านสังคมอะไรเงี้ยครับแปลว่าระบบ
ดูแลผู้ป่วยทางไกล Home Isolation เนี่ยไม่ได้แค่จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปให้ผู้ป่วยที่ทําการกักตัวที่บ้านอย่างเดียวแต่ว่าบริบทการดูแลครอบครัวของเขาด้วยก็จะจัดหาอุปกรณ์ไปด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นมิติของสังคมของชุมชนด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันเนาะคนป่วยมันอยู่ในชุมชนถ้าเราไม่สื่อสารว่ามีคนเป็น Home Isolation อยู่ตรงนี้นะนะครับอาจจะมีการต่อต้านมีความไม่เข้าใจกันนะครับตรงนั้นนะครับว่าจะเป็นปัญหาของสังคมต่อไปอีกครับใช่เราเห็นในข่าวอยู่บ่อยๆนะคะใช่มันซับซ้อนคนหนึ่งคนซับซ้อนมากในการดูแลครับคือมันมีประเด็นเรื่องสังคมเยอะมากแล้วทีนี้อย่างในกรณีการใช้ระบบอันนี้นะครับผมกำลังพยายามนึกภาพตามนะครับอย่างสมมติว่าโอเคผู้ป่วยคนนี้ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าสามารถทำโฮมไอโซเลชันได้หรือว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยสามารถกักตัวในชุมชนได้ก็คือแยกตัวออกมากักอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเข้าสู่ระบบของเราเนี่ยครับเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างหรือเปล่าครับที่จะต้องเข้าไปติดตั้งตรงนั้นนะครับคือผมอยากให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าเป็นยังไงครับเอาตั้งแต่เรื่องผู้ป่วยเลยเนาะว่าถ้าผู้ป่วยรู้สึกว่าจริงๆตอนนี้เริ่มมีชุดตรวจเซลแอนติเจนเทสคิดแล้วครับผมเหมือนชุดตรวจที่เป็นอะไรนะใครตั้งครรภ์ ATK ใช่ครับตอนนี้ก็ยอมรับแล้วแต่มันก็ไม่ได้แม่นยำ 100% นะในทางการแพทย์เขาจะต้องทำการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยทางการแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่าเป็นโพซิทีฟจริงๆสมมติถ้าเป็นแล้วนะครับเราก็มีช่องทางสื่อสารที่ต้องการให้รัฐดูแลเราเนาะมันเป็นสิ่งที่รัฐต้องดูแลเราก็ติดต่อไปที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับ1330 1669นะครับหรือแอดไลน์สปสช.นะครับเรามีหลายช่องทางเนาะที่พี่ก็พอเริ่มเข้าใจเขาว่าไม่ใช่มีฮอตไลน์อย่างเดียวนะครับประชาชนก็จะมีไลน์เนี่ยเหมือนจะเป็นช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนได้มากนะครับก็เลยสปสช.เองก็เลยทำไลน์ขึ้นมาแอดไลน์สปสช.ก็สามารถรีจิสเตอร์ตัวเองนะครับไปหรือไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านนะครับก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนแล้วก็เข้าสู่การทำโฮมไอโซเลชันได้นะครับซึ่งการทำโฮมไอโซเลชันก็จะมีแพทย์มีพยาบาลมีอาหารนะครับมีเครื่องมือที่จะทำการส่งไปที่บ้านนะครับโดยก็จะมีการติดตามผ่านทางเทเลเฮลท์นะครับทุกวันนะครับดังนั้นผู้ป่วยก็จะสบายใจนะครับว่าอยู่ที่บ้านก็เหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับสะดวกสบายนะครับอาหารก็มีส่งให้นะครับโดยเรามีผูกกับระบบไรเดอร์นะครับในการผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารได้ด้วยนะครับว่าทานอาหารเจอาหารมังสวิรัตนะครับหรืออะไรเงี้ยได้นะครับคือระบบตัว Image Telehealth เนี่ยใส่ใจในเรื่องสิ่งที่ผู้ป่วยควรจะได้รับอย่างเป็นมาตรฐานเนาะแล้วก็ควรจะทานได้ด้วยนะครับอีกหน่อยที่กำลังจะดูก็คือถ้า evaluate เขาว่าเอ๊ะข้อมูลอาหารเนี่ยผู้ป่วยได้รับแล้วมันทิศมันดีมั้ยมันพอร์ชั่นมันเพียงพอกับเขามั้ยรสชาติเป็นยังไงเราจะได้ดูว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนเจ้ามั้ยถ้าไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็จะมีการทำให้คือพูดง่ายๆว่าทำให้กลไกมันทำให้คนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือระบบมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อีกอันหนึ่งที่เรามองไว้ในอนาคตนะครับว่าจริงๆเราอยากส่งยาที่บ้านนะครับหรือส่งยาเข้าคลินิกใกล้ชุมชนนะนี่เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยเลยที่ตอนนี้เนื่องจากว่าเราป่วยเราไงก็ต้องป่วยเนาะมันเป็นแข็งแรงไงก็ต้องป่วยแต่ทำไงถ้าเราป่วยแล้วเราสามารถที่จะได้รับยาใกล้บ้านเลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนก่อนเพื่ออาจจะเป็นรับเชื้อใช่ไหมเพราะว่ายิ่งถ้าเราไปใกล้กันมากเนี่ยประเด็นเรื่องพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกนะการแพร่ระบาดก็จะเกิดอันนี้นะครับทางทีมก็มองว่าระบบเรื่องของการลำเลียงยานะครับทำไงให้มีการตรวจสอบได้ถูกต้องเพราะสำคัญมากคือต้องถูกต้องทุกคนนะครับอันนี้คือระบบเราหมอสั่งยาได้แล้วนะครับว่าสั่งยาฟาวินะครับสั่งฟ้าทลายโจรนะครับสั่งยาต่างๆที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยต้องมาคอนโทรลเรื่องของการลำเลียงยานะครับไปถึงบ้านผู้ป่วยแล้วอาจจะต้องมีเภสัชเนี่ยคอนซัลต์ไปบอกผู้ป่วยว่าทานยาอย่างไรนะยาบางทีมันซับซ้อนนะครับอย่างยาฟาวิเนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับเป็นยาควบคุมห้ามซื้อมาทานเองไม่ได้นะครับยาอันตรายมันทานไม่ถูกประเภทหรือว่าคนอ้วนคนผอมคนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยมันจะทานเองไม่ได้นะครับต้องอยู่การควบคุมการแพทย์อย่างเข้มงวดเลยนะครับต้องขอบอกประชาชนไว้นะครับว่าอย่าซื้อมาทานเองครับอันตรายมากนะครับต้องมีการควบคุมแล้วก็ได้รับการแนะนำที่ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองอยู่เพราะว่าเราจะทำให้ครบเชนเลยสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ประโยชน์ต่อประชาชนก็คือสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องไปเดินทางไกลเนาะอย่างแรกไม่ต้องขับรถไปไม่ต้องไปรอคิวนานคุณก็ได้รับบริการจากโรงพยาบาลเสมือนที่คุณดูแลอยู่อย่างที่คุณใช้บริการได้เลยผมว่าคอสของการดูแลรักษาก็จะลดลงนะเพราะว่ามัน
มันเสมือนแล้วไงใช่ไหมทุกอย่างมันจะลดคอสลงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงในการติดเชื้ออีกนะเพราะว่าเข้าใจว่าโรคระบาดนี้มันไม่ใช่โรคแรกโรคสุดท้ายหรอกมันจะมีอยู่ไปเรื่อยๆนะอาจจะมีเดลต้าครับอะไรเงี้ยมีอะไรขึ้นมาอีกก็ไม่รู้นะครับพี่โลคะทีนี้แปลว่าตอนต้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วเนี่ยโพซิทีฟก็ติดต่อเข้าไปที่แอดไลน์สปสช.หรือไม่ก็1330หรือ1669เสร็จแล้วทางทีมงานของระบบเตียงเสมือนเนี้ยก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาทำโฮมไอโซเลชันได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ส่งไปที่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันขั้นตอนคือหน่วยบริการจะต้องเข้าไปกดรับนะครับคือการเกิดการบริการคือการจับคู่กันระหว่างหน่วยบริการที่จะเลือกผู้ป่วยนะครับก็คือผู้ป่วยยืนยันตัวแล้วว่าอยากรักษาแล้วแต่จะที่ไหนล่ะที่ไหนเนี่ยหน่วยบริการเขาจะเข้าไปกดรับเขาจะดูอะไรครับดูเช่นดูแลได้ใกล้บ้านอะไรเงี้ยเพราะมีการส่งข้าวส่งยาเนาะแล้วก็ติดตามอาการฉะนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันนะครับก็อาจจะละแวกของคลินิกหรือว่าของหน่วยบริการเมื่อกดรับนะครับมันจะเข้าสู่แพลตฟอร์มเอเมดเทเลเฮลท์นะครับซึ่งก็มีการยืนยันระบบเราจะให้ความสำคัญมากกับการยืนยันตัวตนนะครับเช่นผู้ป่วยจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องนะครับเป็นทั้งคนไทยหรือคนต่างประเทศหรือคนต่างด้าวที่ไม่มีพาสปอร์ตด้วยนะครับรองรับได้ทั้งหมดนะครับเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยเราจะเชื่อว่าคนนี้เป็นคู่กันมือถือกับคนเป็นคู่กันนะครับการกระทำทุกอย่างบนมือถือก็คือคนอย่างเงี้ยครับวิธีการของเราจะเป็นงั้นเช่นเดียวกับคุณหมอพยาบาลก็ต้องมีเบอร์โทรมีเลขวอลนะครับที่ถูกต้องเราก็จะเอาเลขวอลเนี้ยไปทำการตรวจสอบที่แพทยสภาด้วยว่าเป็นเลขวอลที่ยังแอคทีฟอยู่ไหมนะครับชื่อนามสกุลของท่านถูกไหมเพราะเรากลัวมากครับคือถ้าแพทย์ที่ไม่ถูกต้องแล้วมาดูแลในระบบโรงพยาบาลเสมือนเราแล้วเกิดปัญหานะครับมันจะเดือดร้อนกันเยอะนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนกับแพทย์ด้วยนะครับว่าเลขเบอร์ของแพทย์ถูกต้องก็จะทะลุเข้ามามองเห็นผู้ป่วยที่อยู่ในหน่วยบริการของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกแล้วคราวนี้ในช่วงแรกครับเราอาจจะดีไซน์ไม่ถูกตรงว่าแพทย์1คนอยู่ได้1หน่วยงานเหมือนเราทํางานที่สวทช.เราจะอยู่แค่1หน่วยงานเนาะเราก็มองอย่างงั้นแต่ความเป็นจริงแพทย์เค้ามีหลายจ็อบเค้าดูโรงพยาบาล A โรงพยาบาล B คลินิก C คลินิก D เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในช่วงแรกแล้วเราก็ต้องออกแบบระบบให้แพทย์1คนน่ะอยู่ได้หลายองค์กรเลยอ่ะสามารถทะลุแต่ละองค์กรได้อีกแล้วก็ปรับกันจนปัจจุบันก็ข้ามไปข้ามมาได้นะครับก็สามารถกระโดดไปอยู่โรงพยาบาล Aบ่ายแล้วไปอยู่โรงพยาบาลดีค่ำๆไปอยู่คลินิกของเราอะไรเงี้ยครับมันก็จะเห็น environment หรือผู้ป่วยไม่เหมือนกันนะท่านคุณหมอสามารถที่จะเลือกรักษาดูแลสั่งการได้เลยครับก็จากนั้นผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลจนหายนะครับหายหรือถ้าเกิดเทิร์นเป็นสีเหลืองครับระบบเราเพิ่งพัฒนาเสร็จก็คือการมีการขอเตียงไปยังโรงพยาบาลเรียกระบบโคลิงในสาธารณสุขมันจะมีระบบโคลิงโคแลบเนี่ยจะเป็นตัวรวบรวมผลแอนติเจนผลแลบของโควิดทั้งหมดนะเพื่อยืนยันว่าเขาเป็นโพซิทีฟจริงๆคือบางครั้งอ่ะผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเองว่าป่วยแต่ไม่มีผลเนี่ยอันนี้แค่ความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงฉะนั้นเราต้องกรองคนพวกนี้ออกก่อนไม่ฉะนั้นเนี่ยมันตัวปริมาณของผู้ป่วยจริงๆมันจะไม่ถูกต้องนะครับก็เราก็ต้องไปโคกับโคแลบเพื่อเช็คผลแลบด้วยว่าคนเนี้ยได้รับผลแลบถูกต้องหรือไม่นะครับมีโพซิทีฟจริงๆหรือไม่นะครับแล้วก็โคลิงก็คือเป็นระบบที่ทำการขอเตียงไปยังโรงพยาบาลจริงๆนะครับโรงพยาบาลห้อง ICU โรงพยาบาลจริงๆเลยที่ถ้าโฮมไอเนี่ยมันคือเตียงบ้านถูกไหมครับเตียงบ้านที่เราดูแลทางไกลนะครับเครื่องไม้ของก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลนะครับมีแค่เทมเพอเรเจอร์กับออกซิเมเตอร์ไม่มีฝังออกซิเจนไม่มีเครื่องปั๊มหัวใจไม่มีอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ใกล้หมดฉะนั้นถ้าผู้ป่วยที่อยู่ในเอเมดของเรานะครับเริ่มมีอาการที่ไม่ดีนะเช่นออกแสบตกนะครับแล้วหมอเห็นว่าควรจะต้องหาเตียงจริงๆแล้วเนี่ยระบบเราเพิ่งพัฒนาไปที่สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบโคลิงครับเพื่อขอเตียงที่โรงพยาบาลจริงๆนะครับฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเห็นผู้ป่วยรับเตียงว่างเขาจะกดรับเลยนะครับฉะนั้นผู้ป่วยที่โฮมไอโซเลชันก็จะรู้ว่าได้เตียงที่โรงพยาบาล A แล้วนะครับก็จากนั้นนะครับระบบเอเมดเองจะเชื่อมไปยังระบบโคแอมบูเลนความหมายคือสั่งรถฉุกเฉินนะครับที่ให้ไปรับที่บ้านของผู้ป่วยทันทีตรงนี้ครับจะช่วยลดเวลาการสื่อสารข้อมูลเนื่องจากถ้าคอมพิวเตอร์มันคุยกันมันจะเร็วมากนะครับถ้าคนคุยกันเนี่ยโทรแล้วโทรอีกนะกว่าจะรู้ว่าซอยไหนเนี่ยก็ใช้เวลานะผมว่าเรื่องเวลาสำคัญมากเราสู้กับเวลานะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งผู้ป่วยก็จะรอด
แล้วมีปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นยิ่งช้ายิ่งเสี่ยงนะครับอันนี้เรื่องโรคระบาดพวกนี้อันตรายมากก็ระบบ Image เองเราก็จะรู้พิกัดบ้านของผู้ป่วยด้วยนะครับให้แชร์โลเคชั่นมาปุ๊บรถแอมบูแลนซ์ก็จะไปรับเลยนะครับก็ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้นนะครับครับประมาณนั้นครับฟังไปก็ขนลุกไปค่ะอามนั่นสิทีนี้มันครบถ้วนมากเลยใช่คือตอนนี้นะครับเราเห็นภาพทั้งระบบเลยว่าระบบของพี่โล่เนี่ยครับสามารถครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่ในองคาพยพของการรักษาพยาบาลเลยแล้วพอนำไปใช้จริงเนี่ยครับได้รับผลตอบรับจากบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่หน้างานว่ายังไงบ้างหรือเปล่าครับครับเมื่อวานก็เลยได้ให้ผู้ใช้เราจริงๆตัวจริงนะครับมาฟีดแบ็กสะท้อนว่าพวกเราก็เป็นคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำนั่นคือสิ่งที่บอกทุกคนงานวิจัยจะสำเร็จได้เราต้องเข้าใจเขาจริงๆครับถ้าเราแก้เพนพอยต์ของเขาได้จริงๆเนี่ยเขาจะใช้เราต่อเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ฟังเขาเนี่ยเขาก็จะเลิกใช้เราไปนะเพราะว่าเราจะไม่ตอบโจทย์ของเขาก็เมื่อวานก็มีทั้งบวกทั้งลบนะครับแล้วมีข้อแนะนำดีๆที่ให้เราไปปรับปรุงระบบเราให้ดียิ่งขึ้นอีกนะครับอย่างที่แชร์ซึ่งก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่เรามองว่าต่อไปผู้ป่วยรักษาเสร็จแล้วนะครับเขาต้องการหลักฐานในการออกไปเช่นไปเคลมประกันไปลาป่วยหยุดหรือไปรับรองแพทย์ครับระบบเราก็จะสามารถสร้างระบายรับรองแพทย์อัตโนมัติขึ้นมาเลยซึ่งเพิ่งพัฒนาไปนะครับแล้วก็เราใส่ระบบดูเรื่องว่าใบรับรองแพทย์นั้นอะจริงหรือปลอมด้วยในอนาคตมันเป็นดิจิตอลหมดเนาะใครก็จะปลอมง่ายแต่เราจะใส่ซิกเนเจอร์ใส่วิธีการของเราไปเพื่อบอกได้ว่าเนื้อความนั้นมีการดัดแปลงไหมเป็นผู้ป่วยจริงหรือไม่ใน AMED นะครับเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจนะครับว่าการใช้ใบรับรองแพทย์นั้นใช้อย่างถูกต้องนะครับก็ทำให้ผู้ป่วย 80,000 คนเนี่ยจะได้รับใบรับรองแพทย์อย่างอัตโนมัติเลยดังนั้นงาน 80,000 ครั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะหายไปทันทีเลยนะในเชิงมองว่าทุกเรื่องนะครับเราพยายามจะลดเวลานะครับให้เจ้าหน้าที่ให้ผู้ป่วยได้รับบริการให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับครับก็มีทั้งบวกและลบครับจะบอกนี้ก็คือบวกเราก็เก็บไว้ยิ้มลบเราก็เอาไปพัฒนาต่อนะครับไปแก้ปัญหาต่อครับเมื่อกี้ซีสงสัยขึ้นมาค่ะว่าเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องเนี้ยค่ะเราก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเราพยายามนำทุกนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาตอบโจทย์ปัญหาจริงๆครับเราพยายามมองว่าเป็นปัญหาแล้วเราเอาอะไรมาตอบแล้วมันช่วยได้เราก็จะใช้นะครับเราจะไม่คิดอะไรที่บางทีมันยังไม่ได้ตอบโจทย์นั้นนะคือเอาที่มันมีนะเท่านี้มีแล้วก็เรามองว่าผู้ใช้ต้องใช้ไม่ยากด้วยนะถ้าใช้ยากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดกำแพงเนาะเกิดการไม่รับรู้เรียนรู้ซึ่งตอนนี้ที่ฟังจากฟีดแบ็กผู้ใช้นะพยาบาลก็บอกอู้ใช้ง่ายตอนแรกดูมันไม่เปิดใจเลยนะหมอก็ไม่เปิดใจเลยถ้าคือคนเราปกติครับไม่อยากเรียนรู้อะไรเยอะหรอกเชื่อไหมเหมือนเราทำงานแล้วเราก็ไม่อยากจะเรียนรู้อะไรเมื่อไหร่มีเครื่องมือใหม่ๆมาเขาจะตั้งป้อมว่ามันยากมันเหนื่อยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดว่ามันก็ไม่ยากเกินไปเนาะแต่แค่ใจครับถ้าเมื่อไหร่เราซื้อใจเขาได้แล้วมันก็จะเริ่มโอ้ไม่ยากตอนแรกเนี่ยพี่น้อยเนาะพี่อยากจะแทนคือเราก็ทำเสร็จเราก็ทำคู่มืออย่างละเอียดเลยนะโอ้โห80กว่าหน้าปรากฏไม่ค่อยมีใครอ่านคู่มือเราเลยก็ถามต่อมาก็คือเฮ้ยเราจะทำยังไงในการที่จะช่วยเหลือเขาเนาะเขาก็จะถามครับก็จะสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อให้เขาถามให้เขาเราก็มีน้องๆทีมเน็ตเทคทีมที่มัดทีมพี่แว่นนะครับที่เราผมก็ไปขอว่าเออไอหลังการขายเนี่ยคือการเซอร์วิสเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเราไม่ใส่ใจเขานะเหมือนให้เครื่องมือที่ดีไปแต่เขาใช้ไม่เป็นเนี่ยหรือใช้ไม่ประสิทธิภาพก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายมันต้องมีการดูแลเขาอะก็เชิญทีมโค้ดนั้นด้วยนะให้เอาตัวแชทบอทไปนั่งจับดูว่าคำถามบ่อยๆคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะได้ลดเรียกว่าอะไรนะลดคำถามของน้องๆในทีมงานเรานะอะไรที่ออโต้ได้ก็ออโต้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามนึกว่าเอ๊ะใครนะที่จะมีนวัตกรรมแบบนี้มาช่วยเหลือได้ก็ชวนพี่จะชอบชวนเนาะเวลาที่ไปงานเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมยิ่งคนเก่งๆมาร่วมกันเยอะๆเนี่ยผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับก็เนี่ยครับก็มันก็เลยผ่านมาได้แล้วดังนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะเดี๋ยวทุกคนชอบดู YouTube นะเราไม่ต้องไปทำคลิปอยู่บน YouTube ทีมพี่ปูก็เนี่ยน้องตากล้องน้องอะไรเนี่ยก็มาช่วยทำคลิปให้อีกนะก็สอนเป็นคอนเทนต์เป็นชาปเตอร์แพทย์ใช้ยังไงพยาบาลใช้ยังไงนะครับมันก็จะเลยทำให้คำถามของน้องลดลงผลก็เริ่มเข้าใจเครื่องมือมากขึ้นเข้าใจว่าต้องทำอะไร
หน้าที่ทำอะไรนะครับซึ่งตรงนั้นก็ทำให้เครื่องมือเนี่ยมันมีการปากต่อปากบอกต่อกันเรื่อยๆเนื่องจากเครื่องมือไม่ได้บังคับให้ใครใช้นะครับไม่ได้บังคับให้หน่วยบริการใช้นะใช้เครื่องมือถ้าเขารู้สึกว่าเขามีเครื่องมือเดิมที่ดีอยู่ก็ใช้เลยครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเครื่องมือเราดีเราอยากมาใช้ก็ยินดีแล้วก็มาเปิดบริการภายในแค่ไม่ถึงวันครับโรงพยาบาลเสมือนหรือว่าหน่วยบริการเสมือนก็จะเปิดบริการทันทีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนช่วยเหลือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลทุกๆอย่างนะครับของ EGA เองนะครับของECC ของต่างๆนะครับกรมการแพทย์นะครับสำนักอนามัยก็ทุกคนช่วยกันครับผมดูแล้วภาพบรรยากาศมันดีมากนะที่จะอยากแชร์เพราะว่าตอนเราเกิดวิกฤตนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันเลยนะแล้วพี่นั่งดูมอนิเตอร์ในระบบเรามี Google Analytics ดูพฤติกรรมคนใช้ครับเราพบว่าเรามีแพทย์ที่เป็นคนไทยครับในต่างประเทศนะครับตั้งแต่อเมริกาเวียดนามสิงคโปร์มาใช้ระบบแพลตฟอร์มเราอะเข้ามาดูแลผู้ป่วยคนไทยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่อยากแชร์มากเลยว่าเนี่ยเทเลเฮลท์ในเมืองไทยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยพี่ไปที่ไหนก็จะเกิดขึ้นได้จริงเหรอใครจะเริ่มใช้ก่อนไอ้โควิดนี่แหละมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทุกคนเปิดลองใช้ลองเปิดใจแล้วทุกคนเริ่มรู้สึกอ้าวมันก็ไม่ได้ยากนี่นาแถมยังสะดวกด้วยนะครับตรงนั้นด้วยก็เห็นเซเลบหลายคนนะหมอเซเลบหลายคนก็นั่งใช้ระบบเรานะครับนั่งที่รู้สึกดีที่แฟนคลับหมอโอ๊คนะหมอโอ๊คสมิธก็ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับเขาชื่นชมใน Facebook เขานะว่าเป็นเครื่องมือที่ดีทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้เยอะได้จำนวนเยอะอย่างเงี้ยเขาก็มันก็เป็นสิ่งที่มันกลับมาหาพวกเราว่าเราก็มีความสุขว่าเครื่องมือนี้มันได้การยอมรับไปเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยครับฟังพี่โล่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยนะคะแล้วก็เห็นถึงความพยายามของทีมวิจัยมากๆเลยค่ะที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเข้ามาด้วยกันรวมไปถึงบูรณาการเทคโนโลยีแล้วก็ตัวนักวิจัยที่หลากหลายด้วยภูมิใจแทนค่ะใช่ครับทีนี้นะครับมีคำถามจากทางบ้านมาครับคำถามก็คือเขาถามว่าสมมติว่าตอนนี้นะครับเขาตอนจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาหารของผู้ป่วยโดยเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเขาจะสามารถเข้ามาร่วมจอยข้อมูลตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับต้องติดต่อยังไงล่ะครับอ๋อครับยินดีเลยครับคือถ้าจะเป็นจิตอาสานะครับหรือว่าเป็นคนที่อยากจะมาร่วมดูแลผู้ป่วยร่วมกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องช่วยกันเนาะต้องอยู่ด้วยกันเราเป็นมันเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเราต้องดูแลกันและกันเนาะในเกณฑ์วิกฤตนะครับก็ติดต่อผมมาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าสู่ช่องทางว่าท่านจะดูแลผู้ป่วยต่างจังหวัดหรือผู้ป่วยในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นเจ้าภาพต่างกันเนาะถ้ากรุงเทพก็สำนักอนามัยนะครับที่ดูแลเป็นบทบาทนะครับเนื่องจากเขามีวอลลุ่มของโควิดนะครับที่ทางกทมต้องรีพอร์ททุกวันนะครับต้องรายงานให้ท่านทุกวันดูอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็กรมการแพทย์นะครับที่จะดูแลผู้ป่วยเพราะว่าเราเริ่มเห็นสมัยนู้นก็คือเขาจะพยายามเดินผู้ป่วยที่เนื่องจากหนาแน่นมากในกรุงเทพกลับไปต่างจังหวัดสังเกตไหมครับดังนั้นข่าวว่าลำเลียงผู้ป่วยออกต่างจังหวัดแล้วไปทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันในบ้านเกิดกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะมีป่วยทยอยกลับไปก็แล้วแต่ว่าทางด้านที่ถามเนี่ยอยากจะดูแลส่วนไหนนะครับก็มาจอยตรงนั้นได้เลยครับครับผมก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ025647000นะครับแล้วก็กด0เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์นะครับสามารถพูดได้เลยนะครับว่าติดต่อทีม Amed นะครับหรือว่าติดต่อคุณวัชรกรหนูทองก็ได้นะครับก็คือทางโอเปอเรเตอร์จะรู้เลยครับเขาติดต่อเรื่องนี้ปุ๊บเขาจะรู้ทันทีครับเขาจะส่งสายได้เร็วมากเลยครับก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับครับผมโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของการไลฟ์บน Facebook Fanpage แล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนยังรู้สึกไม่จุใจอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันได้นะคะที่ Clubhouse ครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะ R&D Sharing นักวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะคะกับเรื่องเจาะลึกระบบดูแลผู้ป่วยทางไกล Home Isolationดิฉันต้องขอขอบคุณพี่โล่คุณวัชรกรหนูทองนะคะทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์เอเมดจากสวทช.นะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนโอ้โหข้อมูลแน่นมากๆพี่โล่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะนักวิจัยไทยทำสู้ภัยโควิดกันค่ะครับผมแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันพุธที่15 กันยายนนะครับกับเรื่องชุด
ตรวจนาโนโควิด19 antigen rapid test นะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ในเวลา 10:30 นถึง 11:15 นผ่านช่องทาง Facebook Fanpage NASDA สวทช.และถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับไปยัง Clubhouse Side Scene นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ NASDA Podcast นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ